รัฐมินนิโซตาของเรามีภารกิจและความตั้งใจมากที่จะส่งมอบบริการต่างๆจากภาครัฐสู่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจภายในรัฐของเรา OET หรือ Office of Enterprise Technology มีหน้าที่พื้นฐานก็คือการให้บริการด้าน IT แก่ภาครัฐโดยให้บริการและสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแอปพลิเคชันการบริการและการสนับสนุนเทคโนโลยีโดยรวมระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทั่วไปมักมีปัญหากับการปรับระบบให้ทันสมัยขึ้นก่อนที่เราจะย้ายผู้ใช้ทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ไปใช้ระบบการส่งข้อความแบบใหม่เราพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งในนั้นยังใช้ระบบการรับส่งข้อความที่เก่ามากกว่า10ปีขึ้นไปซะอีกนะครับเมื่อเร็วๆนี้เราได้ฉลองการเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มเพื่อทำการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่เราเคยได้ใช้แค่แพลตฟอร์มเพื่อการส่งข้อความมานานถึง4ปีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกใช้บริการแบบระบบคลาวด์ของ Office 365เป็นเพราะว่าผู้ใช้สามารถโอนย้ายหรือว่าเปลี่ยนมาใช้ได้อย่างราบรื่นวิธีการโอนย้ายข้อมูลของ Microsoft Office 365ช่วยให้เราบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เราสามารถย้ายผู้ใช้ 40,000 คนได้ภายใน2เดือนโดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าเรากำลังย้ายระบบอยู่เราเพิ่มพื้นที่ความจุให้แต่ละคนได้ถึง50เท่าในชั่วข้ามคืนโดยไม่กระทบการทำงานของพนักงานเลยนะครับเครื่องมือเพื่อการทำงานร่วมกันภายในชุดโปรแกรมนั้นมันยอดเยี่ยมค่ะเราเริ่มใช้แชร์พอยต์เพื่อจะได้ทราบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในองค์กรความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและเก็บไว้ในคลาวด์ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลามากขึ้นมีเวลาในการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังมองหาฉันคิดว่า Link น่าจะกลายเป็นโปรแกรมหลักใน Office 365ที่จะทำให้พนักงานได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับผมโดยส่วนตัว Link เป็นโปรแกรมที่น่าทึ่งมากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผมคิดว่าลิงช่วยทำให้กระบวนการธุรกิจของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชันล่าสุดในโทรศัพท์มือถือได้สร้างแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์มากมายให้ผู้ใช้เลือกใช้งานนะครับการที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างไร้ขอบเขตนั้นถือว่าน่าสนใจจริงๆการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับงานที่เราทำอยู่วิธีดำเนินการประมวลผลและส่งข้อความที่ Office 365มีนอกจากช่วยให้เราได้การรักษาความปลอดภัยระดับมาตรฐานแล้วยังลดความเสี่ยงจากการใช้งานได้อีกด้วยล่ะครับเราคาดการถึงประโยชน์ในระยะยาวนะครับเช่นการลดโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องคอยดูแลระยะยาวการลดค่าใช้จ่ายเพื่อปรับระบบให้ทันสมัยขึ้นเสมอแล้วก็ปรับให้บริการที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับภารกิจของเราไม่ใช่การส่งเมลให้พนักงานของรัฐนะครับแต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยเราเปลี่ยนเป้าหมายจากการส่งอีเมลเป็นให้บริการผ่านทางอีเมลวิธีนี้ทำให้เรามีเวลาจัดการสิ่งที่เรานั้นควรทำได้มากขึ้นทีเดียวครับ